the youngest fighter of this show. He also known as a strong-handed fighter, always pushing the pace with a bomb-like punches. Fighting out of the blue corner, only 14 years of age. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Gukiet Nayongpat Kabinburi and his opponent in the red corner, coming from Ubon Rajatani. He's training out of Bandramba Gym at the age of 16. He is known as a clinch fighter, pushing forward to grapple and to attack with his knee. Ladies and gentlemen, and here is your young time fighter from Ubon Rajatani. Put your hands together and welcome King Boy Bandramba. ระหว่างไทยเล็กสกอสิริพงศ์ซึ่งกับคู่ชิงวันนี้สนุกคู่ต่อไปกรรมการแก้วกับมุมน้ำเงินทีนี้ทีมชาติออสเตรเลียกลางเวทีแข้งซ้ายคู่ที่ผ่านมาในนี้นะคือน็อคไปแล้วสองคู่เดี๋ยวอยู่คู่ดื้อเลยครับอ้าวแล้วซ้ำจังหวะดึงจังหวะเด็กงานเด็กเก็บที่แบบนี้ขอชกแบบนี้ยกแรกก็ใส่ไปแล้วครับดูขวาแล้วแข้งซ้ายปวดยกแรกครับใช่ครับเพราะว่าเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นก็มีภาพสวยๆช็อตดุดกระหว่างนานเจ้ากินพอบ้านแลมบ้านกับในช่วงปลายยกพยายามจะแก้ด้วยลูกอยู่ปลายหน้าจากโจเตะการเล่นงานฐานล่างอย่างเดียวเลยครับกู้เขียนแล้วก็สลับด้วยหมัดกินพอยก็คืนด้วยนี่คือแข้งซ้ายโอ้ดีครับโจเตะเป็น16ดูโอ้ยแต่สะบัดจบขวาครับไหวครับหน้าทิ่มครับ3คู่รายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยแต่เชือกในวันนี้ครับโอ้โหแล้วดูชักเลยครับโอ้โหโอ้โหต้องมาถึงพยาบาลครับแม่ตัวบิดไปบิดมาครับเจ้าทางด้านกู้เกียรติครับโอ้โหไปโดนจุดโฟกัสครับจังหวะสวนดูครับนี่ครับปักศอกสวนเลยโอ้โหดูครับแม่แลกกันแบบนี้ครับจังหวะก้มไปเจอแข้งซ้ายครับแล้วดูครับบวกกันนี่ครับศอกขวานี่มาก่อนนะครับของเจ้ากู้เกียรติกิ่งพลอยนั้นโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนโอ้แต่นี่ครับจังหวะนี้ครับวิ่งเข้ามาเจอ2แรงบวกแล้วครับศอกซ้ายของกิ่งพลอยนี่ครับเข้าไปที่กระโดงคางครับทางด้านขวามือครับกิ่งพลอยบ้านแรมบ้า